สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้แอนบินจะมาเมาท์มอยบรรยายเรื่องราวความรู้สึกคุยกันแบบบ้านๆเลยนะครับว่ารู้สึกยัางไงาก็พูดไปอย่างนั้นไม่องไม่โวยอะไรเวอร์วัวงทั้งสิ้นนะครับชมคือชมจริงๆจากใจว้าวก็คือว้าวจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาจะทําได้นะครับแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าชาตินี้จะได้เห็นแบบนี้วันนี้เรื่องราวก็จะเป็นศึกวันแชมยนชิพนะครับที่ผมจะไม่ได้มาพูดถึงผลกลารแข่งขันอะไรต่างๆ แต่วันนี้จะมาพูดขยี้คุณงามความดีของชายคนนี้นะครับเขาทำได้นะชาตรีสิทธิยอดธงบอสชาติของเราชายที่พามวยไทยไปสู่ระดับโลกถ้าคุณดูมวยไทยนะครับไม่ว่าจะมวยเวที5ยกแบบไทยเจอไทยหรือว่าไทยเจอต่างชาตินะครับแบบไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศในยุค20-30-40ปีที่แล้วย้อนลงไป ผมคาดว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างนะครับแบบค่อยๆรวบรวมขึ้นมานับตั้งแต่วันที่มวยไทยของเราเนี่ยบุมในประเทศจนมามียุคตกตามบ้างก็มีนะครับบนหลุบไปมากระทั่งมามีศึกวันชิาชิยนะครับที่จัด MMA อย่างเดียวในอดีตแล้วก็มาตัดสินใจทําการแข่งขันชิงแชมป์มวยไทยเกิดขึ้นมาในภายหลังจากเดิมที่มีแต่ MMA มาเกือบ10ปีนะครับวันนี้นะครับมันถึงคราวแล้วนะครับที่ผมจะต้องพูด เพราะว่าศึกวันใหญ่เลขท้ายสตัวนะครับวัน168ที่เอเมริกาที่จบมาหมาดๆนี่แหละมันทําให้การบรรยายในคลิปนี้นะครับในครั้งนี้มันเติมเต็มสมบูรณ์แบบได้หลายๆครั้งที่บอสชาติออกช่องต่างๆในการให้สัมภาษณ์นะครับคุยกับใครก็ตามถ้าคุณจับประโยคจับประเด็นได้นะครับจะมีประโยคซ้ำๆอยู่อันนึงนะครับที่แกบอกว่าในช่วงการจัดศึกวัน2-3ปีแรกเนี่ยจัดแล้วก็พลาดหมดเลยนะครับเละไปหมดเลย ถ้าเราไปย้อนดูประวัติการจัดหรือว่าวิธีการก็จะเห็นได้ว่าจัดแต่ MMA แล้วก็จัดวนอยู่ในประเทศย่านเอเชียอาเซียนมีนักกีฬาดังๆจากที่อื่นมาอยู่เป็นตัวชูโรงบ้างบางคนแล้วก็จะมาเจอกับนักกีฬาเอเชียประเทศต่างๆนักกีฬาในย่านอาเซียนอะไรแบบเนี้ยซึ่งศึกวันก็จัดบนไปตามประเทศต่างๆในย่านนี้เอาที่อันดับแรกก่อนนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามาตรฐานนักกีฬาเอเชียนักกีฬาอาเซียนเนี่ย ถ้าเป็นนักกีฬา m m a นะครับยังสู้พวก MMA องค์กรใหญ่ๆของพวกฝรั่งไม่ได้ดังนั้นในคําว่าพลาดหมดเลยของบอสชาตีเนียอาจจะในเรื่องกําไรเรื่องขาดทุนเรื่องความนิยมชมชอบหรือการจะปั้นนักกีฬาดังๆเก่งๆขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบสนองในเป้าหมายแต่พอหลังจากมีการชิงแชมป์กติกามวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งขึ้นมาอันนี้แหละเราพอจะเห็นจุดเปลี่ยนบางอย่างได้ชัดเจนนะครับว่ามีนักกีฬาระดับโลกของจริงอยู่ในศึกวันแชมชิพจากกีฬา2ชนิดนี้ แต่ว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องมวยไทยอย่างเดียวนะครับโดยนักกีฬากลุ่มแรกๆที่มาจากอีโวเนี่ยก็คือถูกว่าจ้างไปเป็นเทรนเนอร์สอนมวยที่ยิมอีโวจนสู่การผลักดันจนได้ชิงแชมป์ศึกวันในที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น 3A หรือว่าน้องโอและคนอื่นๆที่ได้โอกาสชกแต่ว่าอาจจะไม่ถึงแชมป์นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งเมื่อมองย้อนลงไปเนี่ยผมดูศึกวันบ้างนะครับในช่วงนั้นไม่ถึงขนาดจริงจังมากแบบปัจจุบัน ผมยังตกตะลึงตกใจเลยนะครับว่าศึกวันทําไมถึงกล้าจัดให้มีการชิงแชมป์มวยไทยขึ้นมาเพราะที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดคุณดูนะครับดูมวยไทยเนี่ยที่เขาจัดกันเนี่ยถ้านอกเหนือจากเวทีมวยมาตรฐานอย่างราชดำเนินหรือว่าลุมพินีเนี่ยถ้าเป็นสถาบัานอื่นนะครับเป็นองค์กรอื่นๆที่จัดขึ้นมามีชิงแชมป์อะไรต่างๆเนี่ยคุณก็พอจะทราบนะครับว่ามันจัดแบบเป็นแค่วุบว่าบอ่ะมันไปไม่สุดระดับโลกมันดังแค่ช่วงเริ่มต้นก็มีนะครับจากนั้นก็ค่อยๆกร่อยลงมา ความศักดิ์สิทธิ์ของเข็มขัดแชมป์องค์กรอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่ค่อยมีอ่ะคงไม่ต้องบอกนะครับว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวหาว่าผมไปด้อยค่าเขาแล้วก็จนมามีอยูกครั้งหนึ่งนะครับมวยไทยของเราเนี่ยมีว่แววว่าจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้มากที่สุดนะครับก็คือมาจากการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรมวยสากลอย่าง WBC จนมามี WBC มวยไทยนะครับมีชิงแชมป์มวยไทยเกิดขึ้นโดยสถานการณ์มันน่าจะดีนะครับในช่วงหนึ่งที่มียอดแสนไกลเป็นแชมป์นะครับ ผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยน่าจะสตาร์ตติดละน่าจะมีการเรียกได้ว่าค่อยๆได้รับความนิยมเกิดขึ้นแต่ WBC นะครับก็ไปไม่ถึงไหนไกลมากอย่างที่เราคาดหวังทุกวันนี้ก็ยังเรื่อยๆเงียบๆอยู่นะครับไม่เหมือน WBC แบบมวยสากลทําให้ผมในช่วงนั้นนะครับคิดว่าศึกวันเนี่ยถ้ามีการจัดชิงแชมป์มวยไทยเกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความกล้ามากนะแต่จะไปไหวไหมในเรื่องของวันเวลาก็จะเป็นคําตอบนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไฟมาตรฐานให้เป็น3มยก แล้วก็มีนวมเปิดนิ้วขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดขายใหม่เช่นกันโดยจริตคนดูที่ดูศึกวันในตอนนั้นนะครับก็คือดู MMA กระแสของโลกก็คือ MMA พอจะมามีมวยไทยเตะต่อยกันขั้นกลางรายการของที่มีแข่งแต่ MMA เนี่ยคนดูเขาจะคิดอย่างไรล่ะเขาจะอินเขาจะสนุกตามไหมล่ะแล้วศึกวันจะทําให้กติกามวยไทยที่ชกขึ้นมาเนี่ยโด่งดังไปไกลได้ขนาดไหนล่ะนี่คือความรู้สึกของผมในตอนนั้นนะ แล้วถ้าเกิดเรามองย้อนไปอีกนะครับในอดีตการนะครับมวยไทยของเราเนี่ยถ้าเกิดแบ่งเป็นยุคมันก็จะมียุคในช่วงเผยแพร่ยกทีมนะครับไปชกตามทวีตต่างๆทั้งยุโรปอเมริกาเอเชียมีเจอกับนักมวยไทยชาวต่างชาติซึ่งยังไม่เก่งมากเท่าไหร่นะครับมีเก่งบางคนหรือเจอกับนักชกค,คิกบ็อกซิ่งต่างชาติแล้วก็จะมีการถ่ายท่าสดกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับนี่คือยุคเผยแพร่ให้ต่างชาติได้รู้จักมวยไทยแต่ว่าการจัดมันก็เป็นแบบเป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับตามแต่โปรโมเตอร์จะยกไปจัด มันไม่ได้เป็นศึกมวยอะไรแบบเป็นกิจจัดลักษณะเป็นต่อเนื่องไม่ได้มีเข็มขัดแชมป์ยิ่งใหญ่อะไรส่วนในประเทศของเรานะครับเวทีมวยราชดำเนินกับลุมพินีถ้าคุณผ่านการดูมวยมานะครับคุณก็จะเห็นว่ามันจะมียุครุ่งเรืองอยู่นะครับก็ค,คือยุคของศึกวันทรงชัยของบิ๊กซรงคุณทรงชัยรัตนสุบรรณก็ยุควันทรงชัยนะครับจัดมาหลายปีแล้วก็จัดมวยได้แบบสร้างปรากฏการณ์สนามแตกนะครับ อาเจกอาแปะอาเฮียเต็มสนามนะครับแล้วก็กําเนิดยอดมวยรุ่นต่างๆมาประดับ,บวงการอย่างมากมายในยุคนี้คนที่ดังนี่กระดังสุดขีดไปเลยนะครับคนที่รวยเนี่ยก็เรียกว่ามีแต่อาจจะน้อยมากค่าตรงค่าตัวการแบ่งอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ยุติธรรมเหมือนปัจจุบันคนที่มีฐานะร่ารวยขึ้นมาจากโชคมวยในยุคดังกล่าวเนี่ยม,มันอาจจะมองไม่เห็นนะอาจจะไม่มีแล้วก็ค่าตัวการแบ่งอะไรต่างเนี่ยก็ยังไม่เหมือนปัจจุบัน แล้วก็ต้องพูดตรงๆเลยนะครับพูดได้ง่ายเลยนะครับนักมวยเกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มาจากความยากจนเป็นอาชีพที่เด็กน้อยห,หลายๆคนนะครับเลือกที่จะมาชกมวยเพื่อที่จะจุนเจือ,อไรายได้ให้กับพ่อแม่แล้วก็ตัวเองแล้วมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผู้บรรยายมวยไทยในระหว่างที่นักมวยกําลังไหว้ครูหรือว่าเริ่มชกยกหนึ่งเตะเขี่ยขากันไปมาเอานวมพับขากางเกงพับเอวแยบกันเปาะแป,ปะไปมาเนี่ยเราก็จะเห็นผู้บรรยายพูดว่านักมวยคนนี้เนี่ยมีพี่น้องกี่คน มีที่นากี่ไร่มีเงินเก็บในธนาคารกี่หมืน่นมีบัวกี่ตัวมีควายกี่ตัวถ้าคุณเคยผ่านดูช่วงแบบนี้มานะครับคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเลยว่ามันมีการบอกเล่าแบบนี้จริงๆฟังแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่านักมวยเนี่ยชกมวยไปก็ยังจนอยู่ชกมวยเสร็จก็ยังกลับไปทําอาชีพทําไร่ทํานาอยู่ยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้หรือว่าหันไปทําอาชีพอื่นเป็นทางเลือกให้กับตัวเองได้เรื่องบุญคุณกับข่ขยหวยก็มีอีก มันเลยหลุดวงจรหลุดวิถีชีวิตแบบนี้ไปไม่ได้นะครับค่าตัวก็ยังหลักหมื่นหรือว่าบางคนเก่งขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีคําว่ามวยเงินแสนแต่ว่ามันก็แช่มูลค่าอยู่อย่างนี้มานานตลอดหลายสิบปีนะแล้วจะทําอย่างไรล่ะที่จะให้นักมวยไทยมีรายได้ดีๆนะครับจะหยิบเงินแสนเงินล้านหรือว่ามีชื่อเสียงให้โด่งดังได้ในระยะเวลาอันสัน้นมันก็เลยกลายเป็นว่านักมวยไทยเนี่ยที่อยากจะมีรายได้มากนะครับต้องไปโชคกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ต่างประเทศ นี่คือเรื่องจริงเลยครับในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็จะมีพวกบัวขาวก้าวไกลสิทธิชัยพนมลุ้งเล็กซูเปอร์บอลแก้วอะไรแบนบนี้เป็นต้นนะฮะอยากรวยอยากดังก็ต้องเปลี่ยนไปชกค,คิกบ็อกซิ่งอ่ะเควันที่ญี่ปุ่นอย่างนี้ในกรรี่ก็ยุโรปหรือว่ารายการคิกบ็อกซิ่งที่เมืองจีนนะครับนั่นก็หมายถึงว่าองค์กรการจัดคิกบ็อกซิ่งพวกนี้เนี่ยมีชื่อเสียงในการจัดระดับโลกมากกว่านะครับได้รับความนิยมมากกว่ามีสปอนเซอร์มีรายได้อะไรต่างๆมากกว่า แต่ก็ใช่ว่านักมวยไทยทุกคนจะประสบความสําเร็จหมดนะครับน้อยคนนะครับที่จะโด่งดังขึ้นมาจากการเป็นแชมป์แล้วก็ชีวิตสามารถพลิกได้ในพิตาในระดับหนึ่งจากที่ผมเล่าบรรยายตามประสบะการณ์ของตัวเองที่ดูมานะครับมองไปทางไหนเนี่ยจะมีใครมาจัดมวยไทยแบบให้โด่งดังระดับโลกเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยอะ่ะยิ่งมวยไทยกับการพนันในเวทีนะครับเป็นอะไรที่มันแก้ยากมาก ชาตินี้ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับว่าจะมีใครสามารถจัดมวยและทำแบบนี้ได้ที่ปลอดการพนันในเวทีซึ่งบอสชาติแล้วก็ผู้ใหญ่ลหลายๆคนนะครับร่วมมือกันทำให้ศึกวันแชมปนชิปศึกวันลุมพินีเนี่ยทำได้แล้วและสามารถทำให้แฟนมวยเนี่ยยินดีจ่ายค่าตั๋วหลายตังนะครับเข้าไปดูกีฬาแบบอินแบบจริงจังกับนักกีฬาในสนามเลยไม่ได้เข้าไปเล่นพนันกันผมนี่โคตรทึ่งและดีใจเลยนะแล้วก็ผมคิดว่านักมวยก็ต้องดีใจไปด้วยนะครับ การที่คนดูในเวทีดูเราเพื่อเชียร์เรากับเราจริงๆนักมวยก็ต้องดีใจแบบไม่เคยเห็นใครที่จะมาเชียร์เราแบบเห็นเรามีคุณค่าแบบนี้มาก่อนน่ะมันไม่เหมือนในอดีตไม่ใช่แบบพวกเซียนที่เห็นเราเหมือนมีค่าเป็นแค่ม้าแข่งตัวหนึ่งอ่ะมีไว้ให้เกงเล่นพนันกันน่ะแล้วพอชกเสร็จก็เรียกว่าให้เงินเนี่ยเอาเงินเอาปากคาบเงินอย่างเงี้ยคือพอเห็นแล้วมันมันเหมือนกับความรู้สึกผมมันมันดูแปลกๆพอปัจจุบันนะครับศึกวันจัดแบบนี้เนี่ยทำให้นักมวยมีเกียรติมีคุณค่ามากกว่าเดิมเยอะ แล้วจากที่จบวันใหญ่มาล่าสุดนะครับกติกามวยไทยเราเนี้ยก็จัดมาหลายปีหลายรุ่นผ่านการมีแชมป์มามากมายหลายคนนะครับนักมวยไม่ว่าวันเล็กวันใหญ่จากมวยเงินหมื่นนะครับก็กลายเป็นมวยเงินแสนรวมถึงหลายแสนด้วยซ้านะครับโบนัสอีกต่างหากค่าตัวก็สมน้ําสมเนื้อมากยิ่งขึ้นนะครับมีการแบ่งแบบยุติธรรมมากยิ่งขึ้นบางคนนี่ค่าตัวไปถึงหลักล้านหลายล้านนะครับคือทุกอย่างมองดูเหมือนกับว่าเกิดขึ้นเร็วไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง แต่ว่ากว่าจะเกิดขึ้นได้นี่มันยากมากถ้าไม่มีคนที่ตั้งใจจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นทําอย่างเต็มที่อย่างบอสช,ชาตีเนี่ยที่ค่อยคทําเก็บเล็กเก็บน้อยมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่เกิดอะไรแบบนี้ได้เลยแล้วการจัดมวยไทยที่อยู่ในโปรแกร,รมการจัดแข่งอีเวนต์ต่างๆของศึกวันเนี่ยจนมันก้าวมาสู่การจัดมวยไปที่ประเทศมหาอำนาจของโลกนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจทางการกีฬาเหมือนกันนะครับเป็นเมกกะแห่งเมืองมวยอ่ะจัดกีฬามวยอะไรต่างๆเนี่ยก็ซื้อที่อเมริกานี่เลย ศึกวันใหญ่เลไท์สาตัวนะครับอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของศึกวันนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยร้อยหกสิบแปดเพิ่งจบไปเนี่ยบรรยากาศที่ผมอยากเห็นอยากเห็น,เ,หนเต็มตาผ่านทีวีผ่านหน้าจอมือถือก็ได้เนี่ยอยากเห็นว่าโอ้โหฝรั่งเต็มสนามนะครับแล้วก็บอาชาตาอีเขาทําได้นะครับทําให้มีคู่รองคู่เอกแล้วก็คู่เอกเป็นกติกามวยไทยถึงแม้ว่าแฮกเกอร์ตี้กับซูเปอร์เลกนะครับจะไม่ใช่คู่เอกที่วางไว้ในตอนแรกก็ตามนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นการที่วางไว้ทรงจริงหนานเจอกับสแตมแต่ว่าบาดเจ็บก็ยกเลิกกันไปนะครับ แต่ก็ถือว่าบอสชาตีทำได้นะครับในเรื่องของการวางคู่มวยไทยเป็นคู่รองแล้วก็คู่เอกคู่รองก็เลียมพลีสันเจอกับเสกสันคู่เอกก็แฮกเกตี้เจอกับซึปเปอร์เล็กก่อนชกบรรยากาศอะไรต่างๆเราก็อยากสัมผัสน,นะครับอยากเห็นเขาว่าเป็นยังไงความจุความแน่นคนดูในสนามการเชียเสียงเฮเสียงอื้ออึงความตื่นตระหนกตกใจจังหวะนับจังหวะน็อกพิษสงของมวยไทยนะครับก็ได้ประจักษ์ต่อสายตาแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งยิ่งมาที่อเมริกานะครับโอ้โหทุกอย่างที่เรียกว่าต้องเพอร์เฟกอ่ะ แล้วการจัดก็ถือได้ว่าเพอร์เฟกผลการแข่งขันมวยก็ถือว่าเพอร์เฟกต์ทำเอาทึ่งคู่มวยกติกามวยไทยทำเอาฝรั่งอินแล้วก็สนุกกับมันได้นะครับมีความสนุกไม่แพ้มวย MMA ที่ยึดครองความนิยมในหลายปีที่ผ่านมาแค่เห็นแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นบุญตาแล้วว่าไม่คาดคิดว่าชาตินี้จะได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับมวยไทยมาสู่จุดนี้ได้มองย้อนหลังถัดไปหลายสิบปีก็อย่างที่ผมกล่าวมาในตอนต้นนะครับว่ามวยไทยของเราเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดแบบนี้ได้ แต่ทุกวันนี้นะครับนักมวยไทยต่อยกติกามวยไทยมีชื่อเสียงมีรายได้มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีในสังคมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนคนดูก็ให้ความสนใจนะครับดูกีฬาให้เป็นกีฬาทาั้งนักมวยแล้วก็คนดูมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น,นครับมองเห็นนักกีฬามวยไทยคือซูเปอร์สตาร์แบบกีฬาชนิดอื่นๆเขาบ้างมองเห็นคุณค่านักกีฬามวยไทยอะ่ะแฟนมวยก็ให้คุณค่าให้การยกย่องเขาเหมาะสมกับที่เขาควรจะได้รับ ศึกใหญ่วันครั้งถัดไปนะครับวันใหญ่169ก็ที่อเมริกาอยู่นะก็จะมีคู่มวยไทยบรรจุอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คู่เอกก็ตามนะครับก็จะมีรถถงังมีตะวันฉายมีโจนนัทวุฒิก็รู้แล้วแต่มีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วนะครับนอกจากนี้มนสเสน่ห์ของพวกเขาในด้านต่างๆที่บอสชาตีพยายามปั้นมาให้แฟนมวยต่างชาติแฟนมวยอเมริกาแฟนมวยทั่วโลกได้รู้จกักได้เห็นแล้วก็อินไปกับรสชาติมวยไทยของศึกวันเต็มตัวไปแล้วอะ่ะ ผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอคาราวะสะดุดีจากใจเลยคุณชาตีสิทธิ์ยอดธงนะครับบอสชาตีชายที่พามวยไทยไปสู่ระดับโลกมาไกลแล้วก็ยิ่งใหญ่ได้ถึงขนาดนี้นะครับคาดไม่ถึงจริงๆนะครับว่าวันนี้จะทําได้แล้วสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ